โอเคเดี๋ยวผมให้เปาปบมือเขาเปาขึ้นมาครั้งแรกของชีวิตครับตบมือเอามือตบมือหน้าไหมโป๊ะโป๊ะหมดอ่ะหมดของชีวิตใช้คำว่าของชีวิตปบมือไอ้ปบมือปบมือเนี่ยต้นปบมือเว้ยปบเนี้ยเออปบมือเขาบอกแบบไอ้ใครไอ้แว่นเนี่ยนี่ใครวะเออมึงก็ตบมือก่อนดิตบมือตบมือไม่ตบแบบโป๊ะเคยดูรายการผมไหมเนี่ยเออกูตบเองกูตบเองโอเคโอเคอ๋อโอเคฮะอ่ะตบเออเอาละครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่องดอยบอยครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยชื่อว่าสอนนะฮะเขาเป็นแรงงานต่างด้าวที่หนีเข้ามาทำงานในเชียงใหม่แล้วก็ได้พบกับเรื่องราวที่แบบ Deep Dark Fantasy ที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับกับหนังเรื่องดอยบอยมีให้ดูแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญแบบมากหน้าหลายตาสุดๆเป็นรูปแบบใหม่ด้วยใน Discord นะครับแนะนำตัวเลยครับโอเคก็เริ่มที่ใครพี่ไงพี่อยู่มุมอ่ะอ๋อพี่ผมนะโอเคก็สวัสดีครับผมอัสจากเพจปาแกะหนังนะครับสวัสดีครับเปาจาก CM Combat ครับครับสวัสดีครับคัตเตอร์จากเพจเรฟนะครับแล้วก็พี่ที่ก่อนประจำครับครับสวัสดีครับเต้นะครับบอกออฟฟิศต่างๆเรื่องงานครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเรื่องดอยบอยกันเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนแล้วกันนะฮะเป็นธรรมเนียมแล้วก็จะเรียงไปพี่เต้เปาพัตเตอร์พี่อัสนะครับให้พี่อัสติดท้ายเพราะว่าเขาดูก่อนชาวบ้านนะฮะไม่ไม่เออเออใช่ดูก่อนชาวบ้านเห็นไหมเห็นไหมอย่างแรกที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของการแสดงต้องบอกว่าการแสดงเรื่องนี้คือแบบโหเดือดสัตว์นะฮะนักแสดงนำสามคนคุณอัดเป้อารักแล้วก็พี่เอมเนี่ยโหโคตรตึงเลยนะครับคือแบบเวลาร่วมซีนกันนี่แม่งคือการฟาดบทที่แบบโบบะใช้ได้โดยเฉพาะไอ้ซีนที่แบบอยู่ในรถนะครับในตัวอย่างก็มีนะไอ้ซีนในรถคือแบบโคพี่จะเดือดกันไปไหนวะแล้วก็พวกตัวละครสมทบทั้งแคลร์วริสลาแล้วก็คนที่เล่นเป็นภรรยาของคุณเป้นะก็โหเล่นดีมากๆนะครับอย่างต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าครับทีแรกเนี่ยผมค่อนข้างติดเพราะว่าหนังมันมีการแฟลชแบ็กกลับไปในอดีตอยู่พอสมควรแต่ว่าผมว่าแอร์ไทม์ของหนังเนี่ยมันเลือกได้ดีทำให้สุดท้ายแล้วไอ้ที่มันเล่าแฟลชแบ็กไปแฟลชแบ็กมามันค่อนข้างจะกลมกล่อมแล้วก็พอดีกับสิ่งที่มันต้องการจะสื่อแล้วทุกครั้งที่มันแฟลชแบ็กหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรื่องราวอยู่กับที่เลยมันผลักเรื่องราวไปข้างหน้าเรื่อยๆผมก็เลยค่อนข้างชอบวิธีการเล่าของหนังเรื่องนี้แล้วก็บทเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบเล่าชีวิตตัวละครไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันมันมีฟีลความเป็นหนังรถทริปอยู่ตอนครึ่งเรื่องหลังทำให้ชีวิตตัวละคร3ตัวเนี่ยมันมาเจอกันแล้วก็พบกับชะตากรรมบางอย่างแล้วกันครับซึ่งหนังเนี้ยก็สามารถสะท้อนบางสิ่งบางอย่างออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของประเด็นในหนังนะครับมันจะมีเรื่องของการเสียดสีการเมืองก็ดีเรื่องของการถูกบังคับสูญหายเรื่องของระบบของไทยเรื่องของแรงงานต่างด้าวเซ็กเวิร์กเกอร์ที่หนังเนี่ยสามารถเรพรีเซนต์ออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจครับจริงๆมันมีความคล้ายๆกับหนังอย่างเลดไลฟ์เหมือนกันนะแต่เป็นแบบเลดไลฟ์เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าน่าจะดูง่ายกว่าเลดไลฟ์นะจริงๆส่วนตัวผมค่อนข้างชอบกว่าเลดไลฟ์ในหลายๆแง่จังหวะหนังก็ดีงานสร้างก็ดีผมรู้สึกว่ามันมีความenjoy มากกว่าเลดไลฟ์ในบางอย่างแล้วกันพูดประมาณนี้ครับเออเลดไลฟ์ผมก็ยังไม่ได้ดูฮะไปดูซะไปดูอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของงานภาพถ้าใครดูที่ผมแชร์สกรีนเมื่อกี้จะเห็นว่าภาพมันกระตุกบ่อยมากเพราะว่าผมหยุดแคปภาพนะครับผมกดแคปจอใช่เพราะว่าซีนมันสวยมากๆก็เลยแคปไว้เผื่อใช้นะครับแล้วคืองานภาพเรื่องนี้ทั้งคอมโพสิชันอะไรคือแม่งดีมากการวางองค์ประกอบภาพการจัดเฟรมการสื่อนัยยะบางอย่างผ่านภาพบางอย่างก็อาจจะไม่ตีความได้ทั้งหมดแต่ว่าผมว่าภาพรวมเนี่ยสามารถใส่นัยยะในภาพได้ดีมากอินเตอร์มากพี่ใช่มันมีความเหมือนหนังพี่เจ้ยเหมือนกันแต่ว่าจังหวะอาจจะไม่นานเท่าหนังพี่เจ้ยมันแมสกว่านิดนึงเออมันแมสกว่าจริงๆแล้วอย่างต่อมานี่คือเรื่องของดนตรีประกอบครับดีเฮียนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมันเป็นดนตรีประกอบของหนังที่ทรงๆหนังอินดี้หน่อยหนังอาร์ตเฮ้าส์หน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้อาร์ตจนแบบน่าเบื่อขนาดนั้นอะเป็นดนตรีประกอบที่โอ้โหอยู่ใช่มันตึงๆแบบมันคือมันมีความเป็นหนังทริลเลอร์อยู่ระดับนึงใช่มีเลยมันเป็นหนังทริลเลอร์เลยคือผมมองว่ามันเป็นหนังแบบดราม่าความทริลเลอร์ซิคาริโอเมืองไทยแต่ไม่มีทหารนะเป็นฟิลนั้นนะแล้วก็ที่ชอบอย่างต่อมาคือการตัดต่ออันนี้คือชอบมากๆโดยเฉพาะซีนสุดท้ายมันจะมีซีนหนึ่งครับที่เป็นบางอย่างเกิดขึ้นแล้วการและหนังมันจะใช้เรื่องของการแมทคัตคือตัดอ็อบเจกต์ให้มันตรงกับอ็อบเจกต์อันนึงซึ่งโอ้โหตรงนั้นนี่คือสวยมากสวยมากและนัยยะแม่งดีมากแต่ละการตัดต่อทุกซีนคือแบบสุดยอดมากครับเนลมิตทำหนังอย่างเงี้ยไว้เยอะนะครับสาธุครับประมาณนี้กันครับขอให้คนดูหนังแบบนี้เยอะๆเหมือนกันครับจริงๆอ่ะเชิญเปาก่อนเลยแล้วกันไม่ค่อยได้มา ครับผมก็เรื่องนี้นะก่อนที่จะดูก็มีความกังวลพอสมควรคือแบบว่าตอนโปรโมทมันก็ออกมาน้อยอ่ะเนาะเราแทบจะไม่เห็นข่าวอะไรเลยเกี่ยวกับดอยบอยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเพจเนลมิตแต่ว่าเราก็เชื่อใจได้อยู่เพราะว่าหนังมันเล่นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ก็แบบถูกบังคับสูญหายอะไรเงี้ยเล่นเรื่องการเมืองด้วยแถมมันเป็นหนังแบบครามทริลเลอร์ซึ่ง
โอเคผมชอบแนวนี้ก็เลยเออเอาวะดูเลยวันนี้ก็เลยพอมันลงปุ๊บผมก็ดูสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยคือมันเป็นหนังไทยที่เล่าเรื่องด้วยภาพได้ดีมากคุณจะสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่ฉากเปิดแรกของหนังอ่ะคุณจะรู้ได้เลยว่าแบบใครเป็นอะไรทำอะไรที่ไหนแบบว่าแล้วตัวละครมันจะมีจุดที่น่าสนใจมากๆแบบเป้อารักอะไรเงี้ยครับเขาจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นตำรวจทำงานสีเทาแล้วกันพูดงี้เป็นหนัง LGBT ด้วยนะเป็นควีร์เป็นแบบเกย์อะไรเงี้ยมีความเป็น BL นิดใช่ได้ทั้งชายได้ทั้งหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปเจอกับพี่อัดใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีซัมติงกันแล้วก็เริ่มมีเรื่องราวอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหนังมันก็จะเริ่มดำเนินไปถึงแบบชีวิตของพวกเขาทุกคนนะครับซึ่งขมขื่นมากแต่ผมอาจจะชอบช่วงแรกมากๆกว่าช่วงหลังๆเพราะว่ามันทำให้เห็นชีวิตของพวกเขาแบบจริงๆเลยเรียลๆเนาะมันไม่ต้องผ่านปากใครมาเล่าผมลำบากอย่างงู้นอย่างเงี้ยก็ให้เห็นไปเลยว่าแบบไอ้นี่รักกันไปทำงานคนนี้เขาเป็นผู้หญิงขายบริการอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วรู้เลยว่าแบบเรื่องมันดิบเรียลมากอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ชอบออกมาคือการแสดงของแสดงทุกคนแต่ผมจะชอบที่แบบชอบจริงๆคือพี่เอ็มถาวรศิริคือเขาเล่นเป็นแบบคนที่เหมือนเป็นเหยื่อของคนที่ถูกบังคับให้สูญหายนั่นดีมากนะครับคือแบบเขาจะมีไว้ที่แบบเราแค่ดูเขาไม่กี่ซีนอ่ะอันนี้พูดจากใจตรงๆนะคือแบบว่าเขาโผล่มาน้อยกว่า2คนแรกอ่ะแต่ว่าผมรู้สึกถึงความแบบความเศร้าที่อยู่ข้างในตัวเขามากท่วมท้นมากเพียงแค่โผล่มาไม่กี่ฉากแบบเราจะเห็นแฟลชแบ็คเขาน้อยกว่าคนอื่นมากๆแต่เราจะรู้สึกอินกับเขามากที่สุดอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์เขาไว้ในการแสดงเขาอย่างเงี้ยจะสังเกตเห็นด้วยว่ามันจะมีช่วงที่แบบเขาเครียดมากๆแบบช่วงที่แบบโอ้โหเราดูแล้วน้ำตาซึมเลยว่ะอะไรเงี้ยกับอีกช่วงนึงที่แบบจะเป็นตัวแบบตัวของเขาเองอะไรเงี้ยช่วงที่สบายๆแล้วก็รู้ว่าเออเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวละครนั้นผมชอบตัวละครบู๊ตมากๆแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยน่าสนใจเต็มไปหมดงานซีนีมาโทกราฟีคืองานถ่ายภาพเนี่ยดีหมดเลยช่วงแรกชอบหมดเลยครับพวกงานภาพไม่มีข้อกังขาหรือที่ติอะไรประมาณนี้หรือมีอะไรอีกครับประมาณนี้แล้วกันโอเคครับอ่ะพัตเตอร์เลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับดอยบอยนะครับผมสำหรับผมเปรียบมันเหมือนกับน้ำนิ่งอะครับคือเป็นน้ำที่นิ่งแล้วก็ไหลช้าๆแต่ว่ามีความลึกมีความลึกซึ้งแล้วก็ผมชอบในประเด็นที่หนังมาเล่าก็คือเรื่องของการถูกบังคับสูญหายชอบเรื่องของการนำเสนอแต่ละตัวละครนำเสนอเรื่องของสิทธิแล้วก็เสียงที่ในบางมุมไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงหรือไม่มีสิทธิในการจะทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับตามในเรื่องเนาะแล้วก็ชอบการนำเสนอของหนังเรื่องนี้ครับที่ประการเล่าเรื่องผ่านภาพนะครับก็ทำออกมาได้ดีมากมูดอันโทนของมันเข้ากับในประเด็นของการถูกบังคับสูญหายคือมันเป็นความว่างเปล่าความหดหู่ใจครับแล้วก็นักแสดงก็เล่นดีทุกคนเล่นสมกับบทบาทที่ตัวเองได้เราเห็นนักแสดงเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหนังหรือว่าซีรีส์ต่างๆแหละแต่สำหรับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเขาได้เพอร์ฟอร์มได้ทำอะไรได้สมกับศักยภาพของเขาครับประมาณนี้พี่เต้ครับใช่ครับก็สำหรับพี่เนาะตอนแรกคือรู้สึกสงสัยว่าทำไมถึงได้โปรโมทน้อยแล้วก็ได้ถูกพูดถึงอะน้อยเหลือเกินเพราะเรื่องนี้มันน่าสนใจนะเอาจริงๆพอรู้ตอนแรกว่าเอ้ยมันลงสตรีมเลยอย่างเงี้ยก็ยิ่งสงสัยอีกว่า มันเป็นเพราะอะไรพอได้ดูแล้วว่าเราก็เลยโอเคเราเก็ตแล้วว่ามันมีเพราะประเด็นพวกนี้เนาะเข้ามาเกี่ยวข้องในหนังมันทำให้แบบอาจจะแบบไปแตะความอ่อนไหวของบ้านเมืองเราอะไรเงี้ยมันเลยแบบไม่ค่อยได้เผยแพร่สาธารณะมากกว่าที่เนี้ยในส่วนที่พี่ค่อนข้างชอบมากๆก็คือการแสดงของทั้ง3คนนี้แหละมันเข้าขากันดีมากเลยเรารู้สึกว่าทั้ง3คนเนี้ยมีสิ่งที่เหมือนกันมากๆเลยก็คือเขาอะกำลังวิ่งหนีอยู่สิ่งที่เขาหนีอะมันต่างกันเนาะทั้งตัวละครของวูดสอนแล้วก็ตัวของกิ๊กพอมีสิ่งที่เขาต้องหนีตลอดจนทำให้แบบว่ามันเกิดทางที่เขาต้องตัดสินใจแล้วก็มีข้อสงสัยมีสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอินนะด้วยความที่มันใกล้ตัวเราเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยมันใกล้ตัวเราพอสมควรเลยเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันทำให้พี่รู้สึกว่าเราดูแล้วเราอินนะเพราะเราก็เคยมันเป็นปัจจุบันนะเนาะเราเคยขับเคลื่อนอยู่อย่างเงี้ยพูดตรงๆแล้วกันว่าเราเคยขับเคลื่อนในรูปแบบนี้อยู่เหมือนกันเราเข้าใจดีว่าบางสิ่งบางอย่างมันเจ็บปวดมากเลยอะมันจะมีคำพูดหลายๆอย่างที่ออกมาจากเอมอะแล้วมันดีมากๆหลายซีนเลยแต่ว่ามีอยู่ซีนหนึ่งที่พูดได้คิดว่าพูดได้แล้วกันมันไม่น่าใช่สปอยเพราะว่ามันแบบรู้สึกมันโดนอะก็คือเขาพูดว่าเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีใครถูกบังคับให้สูญหายเพียงแค่อยากจะพูดความจริงอะไรเงี้ยคือประโยคเนี้ยพอฟังแล้วว่าใจแม่งสั่นเลยอะใจสั่นจริงๆนะแล้วรู้สึกว่าวะทำไมเราถึงแบบพูดในสิ่งที่เราคิดอะไม่ได้เราไม่มีฟีดออกเสียงอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราอยู่ในบ้านเราแท้ๆอะเข้าใจป่ะอยู่ในบ้านของเราแท้ๆอะที่เราทำไปอะเราไม่ได้มีความโกรธเกลียดหรือว่าชังสิ่งที่เราอยู่เลยเราทำไปเพราะเราแค่แบบอยากให้มันดีขึ้นตรงเนี้ยแม่งพอมันพูดออกมามันสื่อสารออกมาเราทำให้รู้สึกว่าแม่ง
แม่งโดนมากมีแบบเกือบน้ำตาไหลเหมือนกันนะพอเข้าใจเลยอะเข้าใจเขาจริงๆว่าเออเขาเจ็บปวดขนาดไหนอะช็อตนั้นผมแตกไปแล้วช็อตนั้นผมแตกไปแล้วแตกไปยาวแล้วช็อตนั้นผมแตกไปยาวเลยแบบตั้งแต่ก่อนนั้นนิดนึงแล้วก็แตกไปยาวแตกอะไรไม่ใช่แตกอย่างนั้นแบบน้ำตาแตกไม่ได้ว่าอะไร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 ไม่ใจไม่ได้แล้วเราผมมีวันนี้ก็หมาแกะถุงครับหนังครับหมาแกะหนังของผมก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกสนใจหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ผู้กำกับสร้างคือรู้สึกจะเป็นดาวี่ชูมั้งที่เขากำกับเรื่อง Return to Soul การก็ดูแล้วใช่ป่ะดูแล้วผมชอบมากเฮนโซหนังดีผมรู้สึกว่างานของเขาอ่ะมันมีแบบเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบหนังไทยขาดไปอ่ะมันเหมือนกับแบบคล้ายๆหนังไทยมากแล้วพอดูเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับนะแต่ว่าเขาเป็นแบบโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเสน่ห์บางอย่างมันยังมีอยู่แต่ว่าแบบมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะเพราะแบบมันคนละประเด็นอ่ะการจำได้ป่ะที่เป็นตัวลูกสาวที่แบบลูกสาวบุญธรรมที่เป็นเชื้อชาติเรื่องของ culture ที่แบบต่างกันมาชนกันใช่ป่ะเออใช่ใช่อะไรประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของแบบจะเรียกว่าไงผู้อพยพแล้วก็แบบเรื่องราวของแบบการแบบถูกสูญหายซึ่งมันเป็นแบบคนละเรื่องกันเลยอ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่างานภาพสไตล์มันแบบมันยังมีแบบกลิ่นอายนิดนึงอ่ะที่จริงทุกคนก็พูดข้อดีไปหมดแล้วอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีกลิ่นอายของแบบหนังวิจัยครึ่งหลังนะอาจจะแบบทำให้บางคนหลับก็ได้อาจจะทำให้บางคนแบบกินก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นดาบสองคมแล้วกันสำหรับคนดูแบบวงกว้างสำหรับผมนะผมว่าที่พี่บอกว่ามีความเป็นหนังพิจัยอ่ะมันมีสไตล์ภาพที่คล้ายกันคือการถ่ายซีนนิ่งแต่ว่าแอร์ไทม์อาจจะไม่เยอะเท่าหนังพิจเจอร์แล้วผมว่ามันดูง่ายกว่าหนังพิจเจอร์เยอะเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาในขณะที่หนังพิจเจอร์อ่ะมันจะมีความแบบของมันอ่ะคือพิจเจอร์แบบผมจะเล่าแบบเนี้ยผมก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้กินง่ายขนาดนั้นใช่ใช่ประมาณนี้ละกันมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างผมพูดก่อนละกันเพราะว่ามันไม่เยอะนะครับทั้งสองอย่างเนี้ยไม่เชิงว่าไม่ชอบละกันอย่างแรกคือตัวละครบางตัวโดยเฉพาะตัวละครสมทบเนี่ยอยากให้มันเล่ามิติมากกว่านี้หน่อยจริงๆก็โอเคละในพาร์ทของที่เป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ของแคร์นะแต่คิดว่าตัวละครของแคร์เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสำรวจมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าหนังมันไม่ได้เล่าขนาดนั้นซึ่งก็เข้าใจได้ในเรื่องของเวลาแอร์ไทม์ตัวละครแล้วก็ความพอดีอะแต่ว่าเราอยากเห็นมากกว่านี้แต่ถ้ามากกว่านี้มันอาจจะมีความช้ากว่านี้ยาวกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่กลมกล่อมแต่ก็แบบอยากเห็นนิดนึงนะครับแล้วอีกอย่างก็คือจะมีซีนนึงที่ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ครับคือซีนถังพูดแค่นี้เดี๋ยวมันสปอยซีนถังอ่ะมันจะเป็นถังที่จมลงไปน้ำแล้วก็เป็นภาพบางอย่างทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าหนังมันไม่ได้เฉลยตรงนั้นอ่ะแล้วเก็บให้มันเป็นความนิ่งความเงียบความหวาดระแวงที่ชวนใจหายไปอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบชวนถกเถียงมากกว่าไหมประมาณนี้แต่ว่าจริงๆผมค่อนข้างชอบในยะของถังอะไรอย่างงี้นะมันพูดถึงเรื่องความโดดเดี่ยวได้สนใจดีหนังเรื่องนี้ประมาณนี้ครับพาร์ทที่ไม่ชอบนะเปล่าครับโอ้ตื่นเต้นพอพูดแบบพาร์ทที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะเตรียมมีดป่ะเตรียมมีดป่ะมันโอ้มันมีความจริงๆแอบคิดต่างจากพี่การนิดเดียวโอ้ไม่เตรียมมีดมาสับไงผมไม่ได้ทำอะไรคุณคือว่าผมบอกไปใช่ไหมว่าช่วงแรกของหนังมันดีมากแล้วการเล่าเรื่องมันดีมากแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเรื่องมันไม่ได้ดำเนินไปข้างหน้าขนาดนั้นในชั่วโมงแรกมีความรู้สึกอย่างนี้นะคือแบบไอ้20นาทีแรกเรื่องอย่างเงี้ยการปูเรื่องว่าแบบใครเป็นอะไรเขาทำอะไรบ้างเนี่ยโอเคแต่ว่าเหมือนพอว่าหลังจากนั้นมันจะเริ่มมีแฟลชแบ็กใช่ไหมแฟลชแบ็กมันมีแฟลชแบ็กเยอะด้วยเรื่องเนี้ยแล้วมันจะแบบแฟลชไปเรื่อยแฟลชไปเรื่อยพอเจอแบบตัวละครใหม่อะไรเงี้ยอย่างเจอเอมอะไรเงี้ยก็แฟลชแบ็กอีกอะไรเงี้ยทั้งที่ผมมองว่ามันเป็นหนังแบบอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวอันนี้รู้สึกว่ามันที่นี่เราคิดต่างได้เดี๋ยวค่อยไปหลังไมค์ทีหลังรู้สึกว่าประเด็นมันเข้มข้นมากถ้าเกิดว่าหนังอยากจะเล่าอีประเด็นบังคับให้สูญหายหรืออะไรพวกเนี้ยอยากให้ไดรฟ์มันไปเลยใช่ไหมไปกับไม่ต้องแวะไปเลยไม่ต้องแวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีของมันคือถ้าเกิดว่าคนที่อินเขาก็จะรับรู้ได้เลยว่าทำไมตัวละครมันถึงมาอยู่จุดนี้ได้อะไรแต่ผมว่ามันรวบรัดกว่านี้ได้มันจะมีแฟลชแบ็กของสอนใช่ไหมสอนเรื่องทหารอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันกระชับกว่านี้ได้อย่างที่สองก็คือช่วงโมงหลังเนี่ยแอบมีความรู้สึกว่าหนังมันเริ่มซอฟลงอะไรเงี้ยคือมันเหมือนว่าเริ่มเข้มละโอเคมันคือเครื่องหลังมันจะทิลเลอร์จริงๆครับช่วงแรกมันจะมีความดราม่าซีรีส์ออฟไลท์แบบไปเรื่อยๆอยู่แต่ช่วงหลังมันจะเริ่มทิลเลอร์จริงแล้วอยู่ดีๆมันเหมือนกับว่าหนังมันเหมือนจะมีคอนฟลิกต์ตลอดทางแบบอย่างเช่นจะหนีเจอคนมาไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเอาตัวรอดแต่เหมือนเรื่องนี้มันจะมีความแบบหนีไปสักพักแล้วมีคนมาช่วยแล้วก็หนีต่อได้สบายๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากผลของมันใช่ไหมใช่ครับในสถานการณ์ต่างๆในเรื่องนะ
แต่เรื่องพวกตัวละครอะไรพวกนี้ผมไม่อะไรมากไม่ติดอะไรมากแต่ว่าพอมันเล่าแบบเรื่อยๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ในความที่ผมนะผมรู้สึกว่าอารมณ์ร่วมมันยังไม่มากพอสมควรสำหรับผมนะแล้วก็ช่วงท้ายมันจะมีความที่แบบมันมีความพิเจอร์อยู่ใช่ไหมแอบรู้สึกมีความรู้สึกนิดๆว่ามันมากไปหน่อยมันจะมีความแบบว่าคือทั้งเรื่องอ่ะมันเป็นหนังที่แบบใช่เร็วๆๆๆไปตลอดเลยมีนาเรทีฟนะไปเรื่อยๆจนช่วงหลังมันจะมีความแบบช้าๆนิ่งๆไหลเอื่อยๆอะไรเงี้ยมีภาพแบบสัญญาใช่มั้ยทางเพลงอะไรเงี้ยส่วนตัวผมดูแล้วรู้สึกเหมือนกับดูหนังทีซิสของมหาลัยหลายเรื่องมันจะเป็นแบบเนี้ยสไตล์มันจะประมาณนี้อะไรเงี้ยมันจะไม่เน้นเรื่องตัวเรื่องละในช่วงขมวดปมหรืออะไรเงี้ยจะให้คนดูไปคิดต่อเองแล้วก็เพซซิ่งหนังช้าลงดำเนินเรื่องอะไรต่างๆมันจะแบบเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยแคร์สิ่งรอบข้างแล้วอะไรแบบนี้มันก็เป็นสไตล์ที่น่าสนใจอะนะจนผมอาจจะไม่อินนะอันเนี้ยผมแย้งเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าช่วงท้ายที่เพซซิ่งมันช้าลงอะเพราะว่าคือหนังเนี่ยสำหรับผมมันเหมือนมันเล่าด้วยความรู้สึกของตัวละครตลอดเวลามันเอาความรู้สึกของตัวละครอารมณ์ที่มันเผชิญอยู่เป็นเบสอย่างเช่นเวลาจังหวะที่มันระทึกขึ้นอ่ะมันจะมีควันขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงท้ายที่มันทิ้งเฟรมนานๆเพราะว่าหนังมันต้องการซิงค์จังหวะของความรู้สึกตัวละครให้แบบมันเบาลงแล้วอ่ะมันก็เลยจะมีการหยุดพักดูนู่นดูนี่บ้างอะไรประมาณนี้สำหรับผมนะแต่มันแล้วแต่คนนั่นแหละอันนี้ส่วนตัวผมอาจจะมีปัญหาอาจจะตรงที่ว่าแบบเรื่องเราก่อนหน้านี้เราไม่ได้ appreciate กับมันขนาดนั้นมากก็เลยแบบอาจจะไม่ได้อินตรงนั้นไม่ได้อินประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเลฟครับก็เห็นด้วยกับคุณเปาครับก็เหมือนที่คุณเปาพูดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเสียดายสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วกันคือการที่มันแบบหนังฉายสตรีมมิ่งมันไม่ได้เข้าไปฉายโรงด้วยความที่ไอตัวหนังมันเป็นหนังที่แบบไม่ใช่หนังแบบกลุ่มเป้าหมายของสตรีมมิ่งคือคนที่ดูสตรีมมิ่งส่วนหนึ่งมันจะแบบมีเทสหนังที่แบบไม่ใช่สไตล์นี้คือสไตล์นี้ถ้าเกิดนำไปฉายในโรงมันเหมือนมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นพอมาฉายในสตรีมมิ่งแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าความนิยมก็ไม่สูงการพูดถึงก็ไม่มากมันทำให้คุณค่าของหนังมันลดลงจะเย็นฮะหนังเพิ่งเข้าวันเดียวยังไม่ถึงวันด้วยเพิ่งเข้าวันเดียวรอกันรอก่อนนี่ยังเพิ่งรอคนดูเขาพูดถึงกันก่อนอันนี้คือเรามาพูดถึงกันก่อนฮะโอเคไปต่อครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือพอมันเข้าสตรีมมิ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะไม่สามารถแบบจดจ่อกับมันได้มากเท่ากับตอนไปดูโรงภาพยนตร์ซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเราไม่ได้จดจ่ออะไรเงี้ยมันแบบมันอาจจะพลาดแมสเสจบางอย่างอะไรไปได้ผมคิดว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เข้าฉายประมาณนี้ครับบล็อกออฟฟิศครับใช่คุณไงในส่วนที่พี่ไม่ชอบอ่ะจะตรงข้ามกับน้องเปาก็คือพี่ไม่ชอบช่วงแรกๆเท่าไหร่ช่วงประมาณ15นาทีแรกอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยชอบบทสนทนาเลยเพราะพี่รู้สึกว่าการพูดคุยของตัวละครนั้นมันดูแปลกๆมันดูเหมือนกับว่าเป็นการท่องต่อบทเกินๆไปจำสคริปต์มาแล้วก็พูดอ่ะไม่ได้มีความใส่เป็นตัวเองหรือว่าใส่คาแรคเตอร์เข้าไปได้มากพอแต่ทีเนี้ยพอเวลามันผ่านไปแล้วว่าโอเคมันบทมันเข้าที่มากขึ้นนะเข้าปากมากขึ้นเข้าอะไรมากขึ้นมันก็เลยตีกลับไม่ได้ทีเนี้ยในจุดของที่เป็นงานภาพจริงๆอ่ะสวยนะถ้าเกิดสมมติว่าเรามาดูช็อตต่อช็อตเลยหรือว่ามาเรียนมูฟแอนด์โทนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีมากเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าหนังมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันเหมือนเราดูสารคดีอ่ะเพราะว่าคุณนนทวัฒน์ที่เป็นคนกำกับอ่ะเขาทำด้านเนี้ยมาก่อนก็คือทำสารคดีมาก่อนเลยก็คือ BJKY ก่อนที่จะมาทำเรื่องนี้แบบเต็มตัวเป็นหนังนะทีนี้มันเลยแบบติดกลิ่นของการเป็นสารคดีอ่ะเข้ามาเยอะนิดนึงแล้วบางส่วนก็เห็นด้วยกับน้องที่บอกว่าเหมือนเราดูหนังที่เป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาจบทีสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่เป็นเวอร์ชันที่มีแบบความซีนิมาติกสุดๆเลยอ่ะคือเรารู้สึกอย่างนั้นเลยว่าบางฉากบางซีนหรือบางช่วงอ่ะก็ยังตัดได้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เหมือนกับว่าเราตรงนี้แล้วว่าแล้วเรากำลังจะซึมซับและเรากำลังจะคิดตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันจะมีประเด็นอะไรตรงนี้ต่อซิทูเอชันตรงนี้มันดันเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วว่ามันกลายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไปเลยไอช่วงรอยต่อระหว่างเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าขัดอยู่เหมือนกันนะมันขัดอยู่นิดๆถ้าเกิดส่วนที่ไม่ชอบมันจะมีแค่ตรงเนี้ยแต่มันจะเป็นแค่แบบนิดเดียวอะจุดนิดเดียวอะเท่านี้ครับครับแมวแกะหมาครับบุลีหมาแกหนังอ่ะหมาแกหนังครับหมาแกหนังแล้วเรียกชื่อไม่ถูกนะเมื่อกี้จริงๆผมรู้สึกว่าเขาก็พูดไปหมดแล้วข้อเสียมีตรงไหนเสริมไหมอย่างนี้ดีกว่ามีตรงไหนไม่เห็นด้วยมีตรงไหนเสริมไหมมีตรงที่จะเสริมก็คือที่น้องเปาเขาพูดถ้ายกตัวอย่างอ่ะเหมือนแบบเล่นเกมอ่ะแล้วเหมือนกับผ่านแบบเรื่องอะไรคอนฟิกไปง่ายๆอ่ะรู้สึกคอนฟิกง่ายไปหน่อยได้ป่ะได้เห็นภาพเห็นภาพเฮ้ยเจอตรงนี้แล้วไอ้เหี้ยอยู่ดีๆมีแบบ
ผ่านไปเลยเฉยเลยอะไรเออจู่ๆแบบมีวันไม่อยากดูสปอยเอาเป็นว่าคอนฟิกมันง่ายไปหน่อยแล้วกันคอนฟิกมันง่ายไปหน่อยทางที่เรื่องมันดำเนินใช่ใช่ใช่มีความแค่นี้เหรออะไรเงี้ยใช่ป้าถามว่าพี่แค่นี้เหรอแล้วก็ไม่ใช่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 ข้อเสียอย่างที่บอกมันเหมือนจะพูดไปหมดแล้วอีกอย่างที่แบบอาจจะเป็นแบบจะเรียกว่าข้อเสียได้ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบข้อดีนิดนึงแล้วกันก็คือผมรู้สึกว่าตัวหนังอ่ะมันพอแบบพูดถึงแบบหนังแบบขายบริการแล้วแบบพูดประมาณนี้เลยกันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบโชว์ฉากแบบเซ็กฉากเอาใช่ใช่เราไม่พูดเรื่องนี้เลยว่าเมื่อกี้ขอเสริมตรงนี้นิดนึงคือหนังเนี่ยมีฉากเซ็กครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้ในแบบที่กระตุ้นความอยากขนาดนั้นมันเป็นฉากที่ใช้ในการเล่าเรื่องล้วนๆเลยเหมือนเลดไลฟ์ซึ่งผมชอบมากไม่ได้ดูแล้วรู้สึกมันไม่ใช่หนังที่แบบเออเพศสภาพของตัวละครอะไรเงี้ยใช่ๆมันเป็นหนังมีทั้ง BL มีทั้งแบบ Y เนาะแล้วก็มีทั้งแบบชายหญิงแต่ละซีนเนี่ยมันสามารถทําออกมาได้ค่อนข้างดีทั้งอารมณ์มูดก็ดีไอ้เล่าก็ดีนะใช่ๆวิธีการเล่ามันดีมากคืออ่ะมันต้องการเล่าเซ็กซ์แต่ว่าเซ็กซ์มันไม่ใช่สิ่งที่จะเล่าแบบจับคนมาเอากันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นหนังที่ทําแบบนั้นครับมันใช้เซ็กซ์ในการเล่าเรื่องแล้วมันทําได้ดีมากๆด้วยประมาณนี้แล้วกันสรุปง่ายๆนะครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยดอยบอยถือว่าเป็นหนังสำหรับผมน่าจะเป็นหนังดราม่าอาชญากรรมระทึกขวัญแล้วกันที่พูดถึงเรื่องราวของชีวิตของคนต่างด้าวที่มาใช้ชีวิตในไทยที่ต้องเจอกับระบบราชการที่มันเฮงซวยกับเรื่องของการมาคับสูญหายที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถเล่าประเด็นออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆตัวหนังมีความเฉพาะตัวของตัวเองที่มันโดดเด่นพอสมควรครับมันเป็นหนังที่มีความอาร์ตของมันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความน่าเบื่อขนาดนั้นหนังเนี่ยสำหรับผมคือสนุกเลยครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาถ้าใครที่อยากลองหนังอาร์ตดีสักเรื่องหนังไทยที่แบบจริงๆสักเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องในปีนี้ที่แบบแม่งโคตรดีเลยอ่ะเรื่องนี้ให้เลยครับแบบทะลุขึ้นมาเลยแบบทีแรกเรามีวรรณนักภาคมีเลดไลฟ์ไอ้เหี้ยแม่งพุ่งมาเลยนะครับสำหรับผมนะก็ถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างคนแรกนะครับคนที่ชอบดูหนังนอกกระแสหนังอาร์ตหนังดราม่าดีๆนะฮะบัวเกนกระเบนลาหูหนังพี่เจ้ยอะไรเงี้ยลองดูครับมันเป็นหนังฟิลประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่อยากลองเปิดใจเนี่ยลองเปิดใจดูได้ครับแต่ว่าต้องแนะนำว่าหนังมันจะมีการเล่นกับสัญญาบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ยากมากแล้วก็ไม่ได้เยอะมากก็เยอะแหละแต่ว่ามันเล่าไปกับเรื่องมันไม่ได้แบบทิ้งสัญญาให้คนดูจ้องสัญญาเฉยๆอ่ะมันมีการเล่าเรื่องไปด้วยทำให้มันอาจจะไม่ได้ดูยากขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็การโฟกัสพอสมควรกับหนังเรื่องนี้ครับเราจะเสริมอะไรครับก็เรื่องนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใครสำหรับผมมันเหมาะกับคนที่รักหนังไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเห็นหนังไทยที่มันเป็นสไตล์ใหม่ๆแล้วดูไม่ยากมากเป็นหนังแบบดราม่าแล้วก็มีทริลเลอร์หน่อยๆเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีแล้วก็ถ้าดูไปแล้วก็มีความแบบตั้งใจดูหน่อยฮะเป็นคนที่แบบสามารถจดจ่ออยู่กับหนังได้อะไรแบบเนี้ยคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆที่มาจากหนังคนไทยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีความอดทนนิดนึงสำหรับคนกลุ่มบางกลุ่มนะที่ต้องการที่จะหนังที่รวดเร็วบันเทิงมากๆมีเหตุการณ์ที่แบบโดยเฉพาะกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนึงที่แบบแบบท่าทีปิดอ่ะมึงดูไม่ได้หรอครับกูท้าเลยเหี้ยท่าทีปิดอ่ะคือคุณต้องมีเรียกว่าคุณต้องเปิดใจกับสารของหนังหรือว่าภาพการเล่าซีนอะไรต่างๆที่แบบว่ามันเล่าตัวละครเนี่ยคุณต้องเปิดใจเยอะๆแล้วคุณจะเข้าใจตัวละครแล้วคุณก็จะสามารถตามกับหนังไปได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ประเด็นเกี่ยวกับถูกบังคับให้สูญหายอ่ะเนาะระหว่างที่ดูผมจะมีความรู้สึกว่าเราก็เข้าใจตัวประเด็นเรื่องอ่ะแต่หนังมันไม่ได้ให้คนดูเห็นชัดเจนว่าประเด็นมันเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันแบบชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งคนดูคนข้างนอกที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องนี้มากพออีกนอนแบบอาจจะยังไม่รู้เรื่องอีกนอนแล้วก็อาจจะมาดูแล้วที่หนังไอ้พวกสังกิบอะไรเนี่ยเขาเล่าอะไรกันเนี่ยทำไมมันต้องมาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็หนังมันก็แอบมีความแบบลำเอียงอยู่นิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ลองศึกษาดูก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่อินกับประเด็นพวกนี้ผมว่าคุณน่าจะชอบมากๆจริงๆผมว่าคนที่เป็นอินนอกก็ควรจะดูนะเพราะว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนที่ทำได้ค่อนข้างดีกับประเด็นเรื่องนี้นะครับก็มันมีเรื่องมนุษยธรรมอ่ะสำหรับพวกที่เมื่อกี้พูดพวกอินโนแลนด์นะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจเลยหรือแบบเรื่องที่จะนิ่งเฉยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้บังเอิญได้เปิดดูหนังเรื่องนี้รู้เฮี้ยอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันนะจริงๆลองรู้เฮี้ยอะไรบ้างสักนิดนึงก็น่าจะดี เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ไกลตัวมันหรอกมันอยู่ใกล้ๆมือนั่นแหละบางทีอ่ะ
ลูกมึงอ่ะหรือของข้างๆบ้านมึงอ่ะเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะเขาอ่ะขับเคลื่อนทางสังคมมากกว่ามึงก็ได้นะครับกลับไปแค่นี้อ่ะก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับเดี๋ยวผมไล่จากคุณหมาแกะป๋องก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่ไล่จากพี่เต้อ่ะผมคิดจะคะแนนยังไม่ออกเลยอ้าวเหรออ่ะงั้นตรงกลางผมก่อนเปาคะแนนโอ้คนอื่นก่อนได้ไหมมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยเนี่ยครั้งมาครั้งแรกก็โดนคนแรกโอเคโอเคมันจะได้ปรับไล่มูทโทนได้ที่ส่วนตัวผมมีส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเฉยๆจนถึงไม่ชอบเลยนะแต่ว่าผมเชียร์นะเรื่องนี้อยากให้ทุกคนไปดูผมชอบไวบ์ของหนังอ่ะครั้งแรกแล้วก็อะไรต่างๆแต่ว่าโอเคแหละหนังมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ส่วนตัวจริตเราอาจจะไม่ถูกกับมันขนาดนั้นนะครับผมก็เลยขอให้ไว้ที่5คะแนนครับห้าเต็มสิบเชียร์โคตรเต็งเลยเฮ้ยแต่อย่าไปแคร์ตัวเลขมากผมพูดแค่นี้อย่าไปแคร์ตัวเลขเพราะว่าผมให้แบบลำเอียงอยู่แล้วพัตเตอร์พัตเตอร์สำหรับผมก็ผมจริงๆผมชอบหนังเรื่องนี้มากครับเพราะว่าด้วยเมสเซจที่มันสื่อมันก็ทัชผมเนาะแล้วก็การนำเสนอมันก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ผมขอให้ที่8/10ครับแมวแกหมาเสร็จเรียงครับโอ้โหของผมก็นี่จะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดีของเนรมิตนะถ้าไม่นับในตัวปนทะลุไม้นะซึ่งผมว่าเฉยๆซึ่งเรื่องนี้ผมก็ให้ไปที่โอ้โหคิดไม่ออกอะผมกำลังคิดระหว่าง7 กับ 7.5ผมให้อะผมให้โอ้โหไม่หลอกกันแล้วพี่ไม่หลอกกันแล้ว7.5แล้วกันโอเคครับโอเค7.5เท่าหนังลีเนี่ยเท่าหนังไอ้คืนมีค่าคนโคตรเยอะอ่ะ Breath of Fox ครับเฮ้ยโอเคก็สำหรับตัวพี่นะเกินก่อนละกันว่าเวลาพี่ให้คะแนนนะพี่ไม่ได้ให้เพราะว่าตัวหนังอ่ะมันต้องได้คะแนนเท่านี้แต่สิ่งที่พี่ให้อ่ะคือมันโดนจริตพี่แค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างทัดพี่มากและพี่รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราอ่ะค่อนข้างคาดหวังแล้วก็จินตนาการไว้อ่ะพอสมควรเลยพี่ให้ไปที่9/10ครับโหคือของผมเนี่ยต้องบอกว่าชอบหนังเรื่องนี้แบบที่แรกตอนเริ่มเรื่องก็รู้สึกว่าแบบเราไปเรื่อยนะแต่พอถึงช่วงที่ตัวละครมันมีจุดพีคเกิดขึ้นแล้วมันไปเรื่อยเนี่ยคือแบบผมแม่งอินแบบลงไปเรื่อยเลยแล้วมันเป็นฟิลหนังที่ผมชอบมากๆคือแบบฟิลหนังอาร์ตผสมกับความที่แบบมันเล่าไปเรื่อยอ่ะทำให้มันเป็นหนังที่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ที่ผมชอบสไตล์การนำเสนอเขามากงานภาพคือแม่งแบบกับดีกำกับดีดีชิบหายอ่ะคือผมต้องแบบเปิดโปรแกรมมาแคปภาพอ่ะดังนั้นนะฮะเรื่องนี้ผมให้ไปที่ 9.5/10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์และเบรกกันได้ที่ใต้คลิปครับแม่งท็อป10ปีนี้แน่นอนนะฝากช่องทางกันก่อนนะครับฝากช่องทางนะครับอ่ะเริ่มจากพี่เต้แล้วกันเพราะว่าออกทุกคลิปนะฮะออกบ่อยแล้วเกินก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เขียนเรื่องผีเท่าไหร่นะสำหรับคนที่รอแล้วก็อาจจะไปเขียนบทความเรื่องอื่นๆบ้างเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหนังหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหนังต่างๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตเรื่องผีๆมาให้อ่านกันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็รอกันด้วยที่บล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานครับผมใน Facebook ครับอ่ะพี่อาร์ตครับเราจะให้น้องๆปิดท้ายโอเคครับก็ของผมก็มาแกหนังครับก็ตอนแรกจะบอกทุกช่องทางเดี๋ยวคุณก็จะเล่นผมเหมือนเดิมหยอกของผมก็อาทิตย์หน้าก็มีอาจจะมีตัวอย่างก็อดซิลล่ามานะก็เตรียมตัวแล้วกันครับเจอกันแกตัวอย่างโอเคประมาณนี้ครับช่องผมแม่งเหมือนเป็นช่องอัปเดตช่องทางอื่นไปแล้วเลฟครับครับก็สำหรับของผมนะครับก็มี Facebook YouTube นะครับก็พิมพ์ว่า REVS ก็ได้ครับแล้วก็มีX นะครับก็ Left on Twitter นะครับแล้วก็IG ครับเป็นรีวิวหนังภาษาอังกฤษที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าก็อยากจะลองทำดูครับก็ Left.IG นะครับประมาณนี้ครับX นี่ X อะไรครับ XNXX ป่ะครับโอ้มึงดีอยู่นี่ตาดิเปาครับเปาครับฝากข้างทางครับฝากกล้องทางไงฝากกล้องทางไงฮัลโหลทางมาคือผมอาจจะไม่มีผลงานใหม่ลงนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปดู channel CL Combat นะครับดูตรงนี้ก็จะมีหนังสั้นเรื่องเก่าๆที่ผมเคยทำเอาไว้อยู่ก็อยากให้ดูกันครับผลงานก็เดี๋ยวอาจจะมีมาแหละแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงเข้ามหาวิทยาลัยเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สู้ๆครับสู้ๆขอให้ติดจุฬาครับแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานของผู้กำกับที่ชื่อธีรพจน์ อุรังสิงห์ครับผมครับแต่งนี้ครับครับขอบคุณครับครับแค่นี้วายเลยเอาเลยกูลืมสคริปต์อ๋อถ้าใครที่ดูมาแล้วไม่ใช่อย่าเพิ่ง
ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยดอยบอยฉายแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับสตรีมแล้ววันนี้ทาง Netflix นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมพี่เต้พี่อาร์ตไอ้พัตเตอร์เปานะครับถึงแม้ไอ้เปาจะให้5ก็ตามนะฮะอย่าเชื่อเลยอย่าเชื่อไปดูก่อนเพราะหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับเอามือปิดกล้องพร้อมกันครับ1 2 3